้ยรถไหนวะพี่ได้เจอของผมหรือเปล่าเมื่อกี้ของผมหล่นของหล่นที่ไหนไม่รู้แถวไหนมันเป็นจำพวกบัตรเครดิตอะครับผมเจอแบงค์ร้อยประชาชนเรื่องของเรื่องก็คือว่าผมเดินทางไปทำธุระในเมืองครับทุกคนแล้วทีนี้ปรากฏว่ากระเป๋าที่มันสะพายหลังของผมเนี่ยมันเกิดเปิดออกครับทุกคนเลยทำให้ทรัพย์สินที่อยู่ข้างในเนี่ยกระจัดกระจายหล่นหมดเลยแต่โชคดีที่มีพลเมืองท่านหนึ่งนะครับได้เก็บไว้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเฮ้ยไอ้สัสเฮ้ยซับว่ามันรถไหนวะโอ้ยโอ้ยหลอนจะเยียบนะโอ้ยมีตั้งหลายถึงไหนวะเนี่ยโอ้ยหลอนก็เยอะเหลือเกินเร็วๆ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 โทรศัพท์ผมหายโทรศัพท์กูตกแล้วไปโอ้ยไปรถตรงไหนวะเนี่ยประมาณ3เดือนโอ้ยตายตายตายโอ้ยจะมีอะไรอยู่กับคุณนานบ้างวันนี้ไป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 เร็ว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 ไป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 อย่างน้อยคือแบบมันต้องมีบ้างอย่างพวกบัตรเครดิตบัตรเอทีเอ็มอะไรเงี้ยมันไม่มีวี่แววเลยใช่แหละโอ้ยเบรกสักไกลเกินกูหรือว่าเขาไม่ได้เจอของผมหรือเปล่าวะสวัสดีครับพี่ได้เจอของผมหรือเปล่าเมื่อกี้ของผมหล่นของหล่นที่ไหนพี่ตรงเนี้ยไม่รู้แถวไหนมันเป็นจำพวกบัตรเครดิตอะชื่อพรเพชรหรือเปล่าพี่มีไหมเออใช่มีอะไรบ้างพี่ผมเก็บได้แค่นี้อ่ะพี่มันตกอยู่ฝั่งหรือเปล่าครับขอดูหน่อยครับ1 2 3 4 5 6แค่นี้พี่ไม่เจออย่างอื่นเลยเหรอไม่เจอแล้วพี่เมื่อกี้ก็ตั้งแต่โน่นพี่เจอด้วยครับไม่ได้เจอ
อะไรนะครับเต้าเดินหายุ่งกิ้วอ๋อไปยาตังเจอแค่นี้เองครับพี่ใช่ 2,000 กว่าบาทมันมากกว่านี้เหรอพี่มันผมพกมาหลายพันเลยมีอะไรบ้างวะมีมันจะตกทีเดียวเลยไหมหรือว่ามันผมไม่รู้ไงคือแบบผมขี่รถมาแล้วไอ้กระเป๋าเนี่ยมันกระจุยกระจายไปเลยมันรู้สึกว่าเบาๆผมก็เลยขี่รถตามมาแล้วแบบเมื่อกี้เห็นพี่ยืนอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมกระเป๋าบัตรประชาชนผมน่าจะหายคุณพี่ไม่เจอกุญแจเลยเหรอกุญแจไม่เจอครับผมกุญแจบิ๊กไบค์เป็นยังไงอ่ะมันเป็นกุญแจแล้วก็จะมีพวงกุญแจติดอยู่ด้วยไม่เจอนะไม่เจอแต่บัตรกับตังอ่ะตกอยู่ในตู้เลยโอ้โหเดี๋ยวผมลองไปหาดูขอบคุณมากครับพี่ชื่ออะไรนะพี่พี่ชื่ออะไรนะกุ๊บครับกุ๊บพี่กุ๊บใช่ครับพี่มีพวกเฟซอะไรไหมเผื่อผมได้ติดต่อไปได้ครับพี่ชื่ออะไรครับสับผมมีรถครับพี่ได้ครับของผมมันโอ้โหผมเพิ่งซื้อได้2เดือนเดี๋ยวขอดูข้างในเผื่อมันยังดีอยู่ได้กี่เดือนครับเนี่ย2เดือนซื้อ2เดือนเองครับหน้าจอแตกกระจกแตกเครื่องงอแต่เคสไม่เป็นไรเลยไม่แน่ใจว่ารถมันเหยียบหรือเปล่ารถเหยียบใช่ไหมพ่องอแบบนี้ไม่น่าจะหล่นเฉยๆมันเหยียบใช่มันสร้างถนนได้สร้างถนนนะครับเดี๋ยวเอางี้ได้ไหมพี่แอดเฟซผมไปก็ได้เดี๋ยวผมให้แบบชื่ออะไรมีชื่อยังไงดีล่ะชื่อคนใต้ใจมันถึงลองเลยจำยากไหมได้อยู่ดิครับคนใต้ใจมันถึงลองแลอ๋อแล้วพี่อยู่นู่นเดี๋ยวผมขอเดินหาอีกแป๊บนึงก็ได้พ่อกุญแจบิ๊กไบค์ผมอยู่ในกระเป๋าเมื่อกี้มันหล่นหายไปด้วยเดี๋ยวผมลองหาดูขอบคุณมากครับครับโอ้ยสัตว์เอ้ยมีตังค์อยู่เท่าไหร่นะมีตังค์อยู่2,100ตังผมมีอยู่ประมาณ 3,000 กว่าถนนสายนี้รถมันเยอะทุกคนแล้วแบบมันไม่แปลกใจเลยที่แบบพอโทรศัพท์หล่นแล้วมันจะโดนเหยียบเห็นเมื่อกี้ผมเห็นพี่เขายืนอยู่แถวนี้นะผมลองข้ามไปดูหูยอันตรายสัตว์สัตว์เลยไปแล้วกุญแจสิ่งสำคัญสุดเลยนะคือกุญแจแซ่บ800เพราะว่ากุญแจแซ่บ800มันผมมีดอกเดียวอันตรายคุณอันตรายไอ้เวรเอ้ยโอ้ยับเยินกันเด่นไกลหรือเปล่าเผื่อคนแบบมาทำถนนอะไรเงี้ยน่าจะเจอบ้างเจอแบงค์ร้อยแต่กุญแจไม่เจอพี่ฟู้ดหายไปนะพี่ฟู้ดกลับไปแล้วผมขอโทษพี่ฟู้ดด้วยผมไม่มีเวลามายืนคุยเลยพรเพชรแก้วทองนี่ก็ของผมโหโอ้ยกุญแจบัตรประชาชนโอ้กระจายหมดเลยเฮ้ยบัตรประชาชนกับตังค์ร้อยโอ้โหโคตรห่างกันสำคัญเลยคือกุญแจแซ่บ800ครับทุกคนมันมีดอกเดียวเลยถ้าเบิกใหม่อ่ะถ้าเบิกใหม่แบบต้องทำกุญแจอะไรใหม่มันประมาณเกือบ 30,000 ซึ่งไอ้ตังค์ 1,000-2,000 เนี่ยมันหายไม่เป็นไรหรอกแต่กุญแจหายมันทำ 30,000 มันโอ้โห
เฮ้ยคนอันตรายผมกลับก่อนดีกว่าผมยืมรถน้องเข้ามาด้วยไปแล้วเดี๋ยวๆดูดิเผื่อมันกระเด็นมาแถวนี้ถ้าแถวนี้ก็น่าจะมีเมื่อกี้คน 3-4 คนน่าจะเห็นมันต้องอยู่แถวนี้แหละแต่มันไม่รู้มันหล่นจากตรงไหนไม่รู้หล่นจากตรงนั้นว่าหล่นตรงนี้ผมไม่กล้าไปเดินหาเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะมาเร็วแล้วก็มันลงควนด้วยก็เรียกลงอะไรลงเนินอันตรายพี่ปิดดูโทรศัพท์ตายแล้วตายแล้วเปิดเครื่องดีหรือเปล่าโอ้โหไม่มีวี่แววว่าจะติดเคสพอดีเกินไปหาซื้อมาใช้กันนะเคสแต่โทรศัพท์นี่เละโอ้ยเริ่มต้นปีใหม่ด้วยชีวิตที่บัดซบเหลือเกินแล้วผมก็จะเอาใส่กระเป๋าใบนี้แหละใส่ไว้นี่แหละยังไงผมก็ฝากขอบคุณพี่พลเมืองดีนะครับพี่เมื่อกี้พี่ฟู้ดแพนด้านะครับขอบคุณมากเลยที่เก็บโทรศัพท์ให้ผมแล้วก็เก็บตังค์ให้ผมคือถ้าพี่ไม่เก็บไว้ให้นี่คือแบบผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะหล่นตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเอาไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆอีก 3-4 คนเมื่อกี้ที่จอดดูเห็นเขาบอกว่าเห็นพี่ฟู้ดแพนด้าเดินหาอะไรอยู่เขาก็เลยแบบเป็นห่วงไงจอดดูด้วยขอบคุณมากๆเลยครับผมขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้ถามอะไรมากมายเพราะผมก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ถ้ามีวาสนานะถ้าแกอินบ็อกซ์มาหาผมนะผมค่อยตอบแทนทีหลังนะครับขอบคุณพี่ฟู้ดแพนด้าด้วยขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยทางมันค่อนข้างอันตรายผมไม่อยากแบบเอาชีวิตมาเสี่ยงมาเดินหากุญแจมาเดินหาเหรียญแล้วแบบโดนรถชนอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มกันเดี๋ยวค่อยมาหาใหม่ตอนนี้ผมไปดูร้านก่อน